ธงชัยสุดอาลัยเพื่อนรักถนอมสามโทนสู้มากก่อนจากร่วมสุขทุกมาด้วยกันธงชัยสุดอาลัยเพื่อนรักถนอมสามโทนสู้มากก่อนจากรับมีงานติดต่อวงสามโทนตลอดจุ๋มภรรยาสุดภูมิใจได้เป็นคู่ชีวิตดูแลกันจนวินาทีสุดท้ายเมื่อวันที่30มีนาคม66ที่ศาลาหนึ่งน้อยสิริวัดนวลจันทร์กรุงเทพมหานครสถานที่บำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพถนอมสามโทนศิลปินชื่อดังจากไปด้วยโรคมะเร็งตับในวัย63ปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลาประมาณ14นาฬิกานางสุกัญญาเจตภัยภรรยาพร้อมด้วยครอบครัวได้เคลื่อนร่างของถนอมสามโทนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาตั้งภายในศาลาและทำพิธีรดน้ำศพในเวลา16นาฬิกาโดยมีนักแสดงอาวุโสรองเข้ามูลคดีเป็นประธานรดน้ำศพพร้อมด้วยเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความอาลัยอาทิธงชัยประสงค์สันติบุ๋มบิ๋มสุธีรัตน์ชานุกูลธนงศักดิ์สุภการท็อปดารณีนุชประสุทธนาวินและอื่นๆโดยจุ๋มสุกัญญาภรรยาถนอมสามโทนได้เปิดใจสูญเสียสามีผู้เป็นที่รักว่าคือรักษาอาการป่วยครั้งแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน65จนถึงเดือนมกราคม66ครบคอร์สในช่วงนั้นก็ยังทำงานได้เรามีความหวังเขาให้คีโมครบหมดไม่มีเอฟเฟกต์อะไรทั้งสิ้นไม่เจ็บไม่แพ้อะไรเลยให้เสร็จขับรถทำงานได้ปกติมะเร็งยุบลงมันแค่สงบไม่ได้ลามแต่ก็ไม่รู้ว่ามันยังไงตรงไหนพี่เขาสู้กำลังใจเขาดีเขาคิดว่าเขาจะหายอย่างเดียวเลยเขาทำทุกอย่างเข้มแข็งออกกำลังกายดูแลอาการเขาทำทุกอย่างเขาไม่เคยอ่อนแอให้เห็นเลยพี่เขาก็คือที่สุดค่ะที่สุดแล้วค่ะภูมิใจที่ได้มาเป็นคู่ชีวิตดูแลกันจนถึงวินาทีสุดท้ายด้านธงชัยประสงค์สันติเพื่อนสนิทและสมาชิกวงสามโทนกล่าวว่าถนอมเขาเกิดวันที่11สิงหาคม2503ถ้าเขายังอยู่ก็จะครบ63พอดีแต่ไปเสียก่อนเมื่อวานผมไปเยี่ยมแขนและหน้าตายังดูเต่งตึงตลอดเวลาแต่ยังอยู่ในเครื่องช่วยหายใจที่ผ่านมาผมกับบุ๋มบิ๋มรับรู้มาตลอดถึงการรักษารู้ว่าเขาคีโมมากี่ครั้งอะไรยังไงบ้างเราบอกเลยว่าถนอมสู้มากร่างกายก็ปกติเขายังสามารถทำงานได้ไปถ่ายละครได้ออกกำลังกายได้เขาก็ดูสดใสเมื่อวันที่27มีนาคมเราได้คุยกันเขาก็บอกว่าเขาอยากได้กำลังใจก็รู้จากคุณจุ๋มภรรยาเขานี่แหละเราก็ให้กำลังใจตลอดเวลาแล้วเราก็เคารพในการรักษาของเขาเราไม่ไปก้าวก่ายคือบางทีเราก็ได้แต่โทรให้กำลังใจกันรอว่าถนอมจะบอกเมื่อไหร่ยังไงกับเราดีกว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีงานหลายงานติดต่อเข้ามาเราก็บอกว่าให้ถนอมเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าประโยคนี้เราไม่เข้าใจเขาบอกเขาไม่ค่อยมั่นใจที่จะไปยืนร้องเพลงด้วยกันแล้วในหัวนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันมีแต่ภาพมันมีอะไรที่มันวนอยู่ในหัวไม่รู้จะบอกถนอมมุมไหนดีเพราะมันมัวไปด้วยกันหมดเลยมันมีทุกจังหวะของชีวิตที่เราเผชิญด้วยกันก็ขอให้เพื่อนถนอมไปสู่สวรรค์ไปสู่ภูมิภพที่ถนอมปรารถนาวันนี้ผมก็เห็นเขามีงานผมรู้สึกว่าเขาสะอาดและเขาก็สมบูรณ์มากต้องพูดคำว่าสมบูรณ์ทั้งภายนอกและจิตใจของเขามางานเขาแล้วมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเพื่อนได้ทำทุกอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วครับ กันแฮปปี้คุณพ่อลูกสองชายหญิงครบตามแพลนประกาศปิดปู่เล้งทำหมันถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสำหรับพิธีกรชื่อดังกันตถาวรและพลอยอัยดาภรรยาซึ่งปัจจุบันมีพยานรักสองคนอย่างน้องพร้อมและ
น้องพราวขึ้นแท่นว่าที่คุณพ่อลูกสองที่เห่อลูกมากๆล่าสุดมีโอกาสเจอหนุ่มกันในงานเปิดตัวธุรกิจบาร์ฟอร์แคสต์ที่บริษัทเงินเรื่องจิ๊บจำกัดแจ้งวัฒนะเลยถามถึงความแตกต่างในการดูแลลูกชายและลูกสาวรวมถึงแพลนมีลูกคนที่สามเป็นคุณพ่อเห่อลูกมากใช่ๆชายคนหญิงคนก็ครบตามที่เราต้องการและวางแผนครอบครัวไว้ถือว่าเราโชคดีตอนนี้ตื่นเช้าทุกวันรอลูกตื่นแล้วก็อุ้มก่อนเพราะเดี๋ยวกลับจากทำงานเผื่อเขาหลับก่อนส่วนกลางคืนถ้าวันไหนไม่ได้ทำงานหรือถ่ายรายการก็ต้องเล่านิทานก่อนนอนกลายเป็นว่านี่น่าจะเป็นกิจวัตรหลักของเราไปแล้วซึ่งเรามีความสุขด้วยดีใจด้วยที่ลูกรู้สึกว่าพ่อต้องทำแบบนี้ให้การดูแลลูกชายลูกสาวต่างกันเยอะไหมต่างกันไม่เยอะครับแต่ว่าในเรื่องของการเล่นอาจจะต้องเบามือหน่อยเท่านั้นเองเพราะตอนนี้พร้อมจะสองขวบแล้วเขาเริ่มมันในการวิ่งเล่นแล้วส่วนพราวยังเดินไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าพราวจะเร็วเพราะพอเขามีพี่แล้วจะรู้สึกว่าต้องพยายามตามพี่ให้ทันพยายามชันคอพยายามจะคลานแล้วพี่ชายเขาก็มีมันเคี้ยวน้องสาวนิดหน่อยตอนแรกๆจะไม่กล้าเล่นด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องทำการบ้านกันอย่างดีเลยเพราะไม่งั้นคนแรกจะรู้สึกถูกแย่งความรักหรือความสนใจไปพยายามศึกษาข้อมูลแล้วก็ปรึกษาแพทย์เรื่องของจิตวิทยาการเลี้ยงลูกแล้วก็เอามาปรับใช้พยายามทำให้เขารู้สึกว่านี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาได้รับคำชมหมายถึงน้องพร้อมนะการช่วยดูน้องด้วยเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าประสบความสำเร็จครับป้อนนมได้แล้วคอยมาเล่นกับน้องให้ได้แล้วไลฟ์สไตล์การเลี้ยงลูกของเราก็สายกลางครับพยายามให้เขาล้มได้เจ็บเป็นร้องไห้เป็นเราก็คอยสอนเอาไม่ทำให้ลูกเป็นไข่ในหินล้มเราก็บอกว่าไม่ได้ผิดที่พื้นเดินชนโต๊ะไม่ได้ผิดที่โต๊ะผิดที่เราแปลว่าเราต้องระวังเราต้องพยายามป้อนข้อมูลที่มันถูกต้องไม่ให้เขาโทษคนอื่นไม่ให้เขาเป็นเด็กเห็นแก่ตัวรู้จักการแบ่งปันจริงๆมันเหมือนการฝึกพ่อแม่ไปในตัวนะไม่ได้เหมือนฝึกลูกสักเท่าไหร่เหมือนฝึกเราให้เราใจเย็นลงด้วยมีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็คิดในอีกมุมหนึ่งด้วยยังเจอชาวเน็ตช่วยเลี้ยงอยู่ไหมไม่ค่อยแล้วครับผมก็พยายามเลี้ยงให้ดีที่สุดครับเราก็จะเลือกลงรูปที่มันน่ารักรักธรรมดาให้เขาชื่นชมก็พอเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ผ่านการพินิจพิเคราะห์ผ่านการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจริงๆมาแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าก็น่าจะถูกต้อง 90% อาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะมองข้ามแต่ผมก็รับฟังถือเป็นข้อดีด้วยถ้าเขาช่วยเลี้ยงอะไรมาเราจะได้เอ๊ะด้วยถูกหรือยังหรือว่าต้องทำยังไงถือเป็นข้อดีก็ขอบคุณครับชาวเน็ตบางคนชอบบูลลี่หน้าตาเด็กหรือเปรียบเทียบลูกแต่ละคนเราเจอไหมผมยังไม่เจอนะและหวังว่าจะไม่เจออยากให้ดูเขาแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งสวยงามเป็นเรื่องบวกมากกว่าลูกใครๆก็รักนะลองคิดว่ามีคนมาว่าลูกคุณผมไม่ว่าไม่มีใครแฮปปี้หรอกถ้าสอยได้ก็สอยอ่ะผมเชื่อว่ามันเป็นอารมณ์นะตอนนั้นมาว่าลูกฉันได้ยังไงพ่อแม่เป็นทุกคนใจเขาใจเราไม่มีใครอยากให้คุณไปว่าลูกของเขาว่าไม่ดีแบ่งเวลาให้ภรรยายังไงตอนนี้เราได้อยู่ด้วยกันมากกว่าเดิมด้วยผมพยายามรับงานน้อยลงอย่างที่บอกไปตอนเช้าพยายามอยู่แทบทุกวันกลางคืนถ้าวันไหนไม่ได้ถ่ายรายการพยายามไม่ไปไหนเพราะว่ากล่อมเขานอนพลอยไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวภรรยาผมไม่แต่งหน้าอยู่แล้ววันไหนแต่งหน้าถือเป็นโบนัสอัดฉีดด้วยอะไรก็ดูแลทุกอย่างเท่าที่เราจะทำได้อย่างกระเป๋าเป็นเรื่องที่ผู้หญิงชื่นชอบอยู่แล้วเหมือนเราชื่นชอบของสะสมบางอย่างถ้ามันไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาเดือดร้อนหรือการเงินเขาเดือดร้อนผมก็ยินดีอยากมีลูกอีกสักคนไหมพอแล้วครับสองคนพอแล้วปิดปู่แล้วจะทำหมันเลยไหมว่าจะนะครับเพราะยังชอบวิธีการผลิตอยู่แต่เราแต่ไม่อยากได้ผลผลิตแต่เดี๋ยวต้องคุยกันผมไม่ติดอะไรมันเป็นเรื่องปกติ
แต่คุยกันแล้วว่าชายหนึ่งหญิงหนึ่งกำลังอบอุ่นและมีความสุขไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหรือว่าเยอะเกินไปThank you.